ต้นมาถึงบ้านเรากันก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจครับกับตลกเด็กแห่งยุคนะครับน้องอาไทยกลมกิ๊กวิทย์สิ้นชื่อครับคุณผู้ชมเพราะน้องเนี่ยป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเอขั้นรุนแรงครับด้วยครับตลกเด็กสุดฮอตอาไทกลมกิ๊กหรือเด็กชายสุภทัศน์โอภาสวัย10ปีป่วยหนักนอนสมจากอาการตับอักเสบรุนแรงบุญชูเชิญยิ้มคุณพ่อของอาไทเผยว่าสัปดาห์ก่อนอาไทอาเจียนหนักไข้ขึ้นสูงถึง39องศาเซลเซียสสาเหตุน่าจะมาจากการทานอาหารไม่สะอาดโดยแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอขั้นรุนแรงหากมารับการรักษาช้าอาจจะตับวายเสี่ยงเสียชีวิตได้ค่ะล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับไข้ลดลงสามารถรับประทานอาหารเองได้แล้วล่ะค่ะหมอบอกวันนี้ถ้ามาไม่ทันเนี่ยมีสิทธก็คือตับจะหยุดทำงานหรือตับวายก็ดีถึงหมอก่อนดีขึ้นแล้วครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมยังไงผมก็จะสู้ทำงานผลงานออกมาดีๆให้ดูกันตลอดนะครับ